อาจจะเกิดคำถามนะคะว่าแล้วก๊าซ LNG มีความเป็นมาอย่างไรและมีต้นทุนอย่างไรนะคะสำหรับผู้ประกอบการบริษัทครอบครัวขนส่งระบุว่าใช้ก๊าซ LNG ในการเดินเรือเพราะว่าราคาถูกกว่าทางน้ำมันดีเซลด้วยนะคะและเป็นเหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งที่หันมาใช้ก๊าซ LNG อาจจะเกิดคำถามว่าแล้วมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนคะคุณบรรลักษ์อิสรางกูลณอยุธยาได้สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ถึงความเสี่ยงในการใช้ก๊าซ LNG ค่ะลักษณะของเรือโดยสารคลองแสนแสบลำเกิดเหตุมีถังก๊าซ LNG อยู่ท้ายเรือเครื่องยนต์อยู่กลางเรือก๊าซจะถูกส่งไปตามท่อถึงเครื่องยนต์ซึ่งท่ออยู่บริเวณใต้ที่นั่งของผู้โดยสารที่เกิดเหตุเสียหายอย่างหนักบริเวณใต้ที่นั่งส่วนที่ถังก๊าซไม่ได้รับความเสียหายเจ้าของเรือโดยสารคลองแสนแสบระบุว่าจากจำนวนเรือที่มีอยู่72ลำ8ปีก่อนได้ติดตั้งถังก๊าซ LNG ทั้งหมด25ลำเพื่อลดต้นทุนการใช้น้ำมันดีเซลก๊าซ LNG คือการนำก๊าซธรรมชาติไปทำให้เป็นของเหลวแต่ค่อนข้างยากเพราะต้องอัดด้วยความดันที่สูงปกติเนี่ยเราไม่ค่อยใช้ LNG เพราะว่าการทำให้มันเหลวเนี่ยมันค่อนข้างยากมันไม่เหมือนกับ LPG LPG นี่เราเพิ่มความดันประมาณสัก8บาร์นะครับเราก็จะได้ทำให้มันเป็นของเหลวละซึ่งความจุมันก็จะเยอะนะครับในถังก๊าซถุงต้มเนี่ยถังนึงเราใช้ได้นานเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าให้เป็นแก๊สธรรมชาติถ้าทำให้มันเหลวเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับเราจะต้องอัดด้วยความดันที่สูงหรือไม่ก็ต้องทำให้มันอุณหภูมิต่ำเพื่อให้มันเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเนี่ยไปเป็นของเหลวก็คือต้องใช้ดูภูมิถึงประมาณลบ162องศาแม้จะมีโอกาสเกิดการรั่วไหลเช่นเดียวกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นอย่างน้ำมันหรือ LPG แต่โอกาสที่ LNG จะลุกไหม้อย่างรุนแรงมีน้อยกว่าคุณลุงเจ้าของเรือเนี่ยเขาบอกว่าดูภูมิติดไฟนี่อยู่ที่ประมาณ600กว่าอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันประมาณ500กว่านะฮะเกือบ600นะครับก็เป็นอุณหภูมิในการติดไฟเนี่ยที่ไม่ต้องมีประกายไฟนะครับไม่ต้องใช้ประกายไฟเนี่ยต้องมีอุณหภูมิถึงประมาณเกือบ600นะฮะมันถึงจะปุ๊บขึ้นมาระเบิดเองได้นะครับแต่ว่ามันมีตัวนึงเขาเรียกว่าจุดว่าไฟจุดว่าไฟนี่ไม่เหมือนการจุดว่าไฟหมายถึงว่าเป็นอุณหภูมิที่ติดไฟโดยมีประกายไฟซึ่งอันนี้อุณหภูมิไม่ต้องสูงอุณหภูมิของจุดว่าไฟเนี่ยนะครับถ้าเป็นเครื่องเบนซินทั่วไปเนี่ยจุดว่าไฟเป็นน้ำมันเบนซินเนี่ยจุดว่าไฟอยู่ประมาณลบ40นั่นหมายความว่าอุณหภูมิเป็นลบมีประกายไฟก็ยังติดได้นะครับส่วนตัว LNG เนี่ยซึ่ง LNG เนี่ยนะครับ LNG เนี่ยองค์ประกอบหลักๆเลยคือมีเทนนะครับมีเทนเนี่ยมีจุดว่าไฟอยู่ที่ลบ188องศาเพราะฉะนั้นหมายความว่าอุณหภูมิปกติอุณหภูมิเป็น0อุณหภูมิเป็นลบถ้ามีประกายไฟก็สามารถติดไฟได้